ขอเชิญสำรวมกายวาจาใจเพื่อน้อมนำฟังธรรมจากหลวงพ่อท่านเจ้าคุณอลงกฎพระราชสุทธิประชานาถจากวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีค่ะ สาธุพระมาเจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอัญาจาธาสันติทะสตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะจังสาธุขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์เจริญแด่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนโดยทั่วทั่วกันทุกคนทุกคนเทอญพระคุณเจ้าที่เคารพญาติโยมศรัทธาสาธุชนหลวงพ่อได้มีโอกาสมาร่วมสร้างบุญกุศลกับพวกเราที่นี่อีกครั้งหนึ่งมีความรู้สึกเหมือนเดิมอยู่บางเรื่องที่เป็นความภูมิใจเล็กๆเนี่ยที่ได้มาที่นี่ในวงเวลาที่เป็นวันที่เราระลึกถึงบรรพบุรุษของเราที่ท่านได้เสียสละเลือดเนื้อวิญญาณเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยของพวกเราไม่ว่าเวลาจะผ่านไปถ้าหากว่าเราเป็นคนที่มีความกตัญญูรู้คุณเราก็จะรู้สึกว่าท่านเหล่านั้นมีพระคุณต่อบ้านเมืองและต่อพวกเราที่เป็นลูกหลานหลายประเทศในโลกนี้เนี่ยเราสูญเสียความเป็นชาติของตัวเองสูญเสียแผ่นดินสูญเสียเอกราชและสูญเสียโอกาสมากมายในชีวิตของผู้คนที่อยู่ในประเทศนั้นแม้ในปัจจุบันเองโลกมนุษย์เราก็ยังมีการรบพุ่งกันรบราฆ่าฟันกันในการเวลาจะผ่านมา400ปีในเรื่องของการเบียดเบียนกันก็ยังคงมีอยู่ในโลกของเราซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าโลกมนุษย์เรามีความเจริญทั้งทางด้านวัตถุเจริญทางด้านสติปัญญาอย่างมากมายแต่โลกก็กลับมีการเบียดเบียนกันหนักหน่วงยิ่งขึ้นแต่การเบียดเบียนก็เป็นในรูปแบบที่แปลกไปกว่าในอดีตในอดีตมีการรบราฆ่าฟันกันเพื่อที่จะแย่งชิงเอาดินแดนเอาทรัพยากรหรือสิ่งของมีค่าต่างๆอาวุธที่ใช้จะมีดาบมีหอกต่อมาก็พัฒนาขึ้นมากลายเป็นปืนทั้งปืนเล็กปืนใหญ่ยุคสมัยหนึ่งพว
เราก็ยังคงจำได้นะที่บ้านเมืองเราก็ถูกรุกรานในประเทศเป็นบ้านในยุคสมัยนั้นก็มีปืนใหญ่แล้วนะแต่เมื่อเราขาดแคลนความสามัคคีของคนไทยก็ทำให้เกิดความคิดในการหล่อปืนใหญ่ขึ้นมาเองแต่พอเราหล่อขึ้นมาแล้วก็ใช้ได้ยิงได้แต่พอยิงแล้วก็เกิดความเสียหายที่เราเรียกว่าปืนแตกนะสุดท้ายเนี่ยเราก็เห็นว่าการลบพุ่งกันเนี่ยมันจำเป็นให้ต้องมีอาวุธยุทโธปกรณ์แต่ใครมีอาวุธที่ดีกว่าเนื้อกว่าก็จะเอาชนะได้โดยง่ายแต่ยิ่งในยุคสมัยที่ทางฝั่งชาติฝรั่งบังค่าทั้งหลายทั้งยุโรปเนี่ยก็มีการพัฒนาอาวุธที่สามารถที่จะทำลายล้างได้อย่างรวดเร็วและมากมายเราย้อนกลับไปสมัยสงครามโลกพวกเรายังน่าจะจำได้นะปีประเทศญี่ปุ่นถูกทางอเมริกาทางฝ่ายพันธมิตรทิ้งระเบิดครั้งใหญ่ที่เราเรียกกันว่าระเบิดนิวเคลียร์ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิมากับนางาซากิถ้าจำไม่ผิดนะว่านี่อยู่ในบทเรียนที่พวกเราเคยเรียนกันจนถึงทุกวันนี้เนี่ยคนญี่ปุ่นก็ไม่เคยลืมนะไม่เคยลืมจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีบางคนที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจกับสงครามที่เกิดขึ้นประเทศญี่ปุ่นเองเขาก็พัฒนาตัวเองเพื่อที่จะต่อสู้กับความพ่ายแพ้ต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและพยายามพัฒนาบ้านเมืองของเขาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นว่าญี่ปุ่นก็เป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจประเทศหนึ่งในโลก ผู้คนเขาขยันผู้คนเขามีวินัยอย่างมากหลายอย่างที่เราได้เห็นประเทศเป็นบ้านเราได้แสดงออกถึงความมีวินัยในเช่นประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าเขาจะประสบภัยพิบัติเรื่องอะไรก็ตามเขาก็ยังรักษาวินัยเอาไว้อย่างมั่นคงเราก็คงจะจำได้นะเวลาคนญี่ปุ่นเขาเข้ารับของบริจาคของแจกนะเขาจะเข้าแถวกันอย่างไม่มีใครที่จะมาแซงคิวกันไม่มีใครที่จะมาเอาเปรียบกันซึ่งต่างจากประเทศไทยเรามากประเทศไทยเราอยู่กันมาแบบสบายสบายใช้คำว่าสบายสบายเพราะพวกเราเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์เราอยู่กันโดยหลักของการสงเคราะห์เป็นหลักนะช่วยเหลือเอื้อจุนกันเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันให้กันสนับสนุนกันสงเคราะห์กันอยู่ตลอดเวลาที่ผ่านมาโดยทั้งบางทีเราก็เรียกสังคมเราไปสังคมแบบอุปถัมภ์กันอุปถัมภ์ก็ทำให้เรามีวินัยที่ย่อหย่อนไปหรือบางทีก็ไม่มีวินัยเลยในบางเรื่องบางอย่างการที่เราไม่มีวินัยก็ทำให้คนก็อยู่กันแบบสบายๆกัน
การสบายๆนี่ก็เหมือนกับความเกียจคร้านนะครับที่ไม่ค่อยขยันเท่าที่ควรทำอะไรกันก็สบายๆทำตามสบายแต่พอถึงเวลาหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เป็นมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็จะแสดงผลทำให้เราได้รับผลกระทบกันพอเราทำอะไรสบายๆหรือที่เราเรียกว่าทำตามใจตัวเองแล้วมันไม่ได้ดังใจพอไม่ได้ดังใจขึ้นมาเราก็โกรธกันโมโหกันแล้วพอโกรธพอโมโหก็บันดาลโทสะก็คือเบียดเบียนกันเราก็จะได้ยินข่าวกันอยู่ตลอดเวลาว่าผู้คนเบียดเบียนกันเราสาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากนี่แหละพอโมโหแล้วก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได้เกิดการบันดาลโทสะสามีฆ่าภรรยาลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องบางทีก็ฆ่ากันยกครัวเลย5 6 7 8คนมีทั้งนั้นเลยนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าคิดญาติโยมเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มาจากที่เดียวกันหมดมาจากเรื่องเดียวกันหมดเหตุที่เกิดของเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องเดียวกันและก็เป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนก็มีเหมือนกันพวกเรามีความโกรธแต่ก่อนที่จะมาโกรธนี่มันก็มีเหตุที่น่าสนใจน่าศึกษาว่าทำไมเราต้องโกรธส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยมีชีวิตอยู่แบบง่ายๆสบายๆแล้วก็ตามใจตัวเองมามากจนทำให้เราทำอะไรก็ต้องเอาให้ได้ดังใจพอไม่ได้ดังใจก็โกรธขัดเคืองใจและบางคนด้วยความที่ไม่ได้ดังใจนะก็อาจจะนำไปสู่ความน้อยเนื้อต่ำใจจนเป็นเหตุให้บางทีก็ไม่รู้จะไปลงที่ใครก็ลงที่ตัวเองเช่นมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งสอบเพื่อเขาเป็นนักเรียนในร้อยเนี่ยสอบไม่ได้สอบครั้งแรกไม่ได้ก็พยายามสอบอีกครั้งที่สองครั้งที่สองสอบไม่ได้ที่เพิ่มความตั้งใจเพิ่มความชุ่มเทลงไปมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้แต่หนุ่มน้อยคนนี้ก็ไม่ยอมที่จะสอบครั้งที่สามกับความผิดหวังสองครั้งก็ทำให้เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจไปกระโดดน้ำตายแต่ก่อนกระโดดนั้นเธอก็ดื่มกินสุราจนกระทั่งเมาความเมาทำให้ขาดสติการขาดสติก็แปลว่าไม่มีอะไรที่จะมายับยั้งความคิดได้คนเมาไม่ว่าจะเป็นเมาเหล้าเมายาสามารถที่จะทำร้ายคนอื่นได้หรือทำร้ายตัวเองได้โดยไม่ยากและทุกวันนี้เราก็จะเห็นว่าคนที่ทำร้ายกันโดยมากก็มักจะมีสาเหตุมาจากความมึนเมาแล้วก็ขาดสติ
ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์เจ้ารูปใดที่ท่านมาสอนพวกเราท่านก็จะสอนให้พวกเราเจริญสติมีความรู้ตัวทั่วพร้อมมีความรู้แจ้งเห็นจริงอย่าได้หลงไปในสภาวะธรรมทั้งหลายเราต้องมีสติมองสิ่งต่างๆให้รู้เห็นตามที่มันเป็นจริงอย่าได้หลงถ้าหลงเราก็จะปรุงมันปรุงมันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นโดยที่มีสิ่งที่เราเรียกกันว่ากิเลสเนี่ยเป็นปัจจัยประกอบที่สำคัญความโลภความโกรธความหลงเป็นปัจจัยสำคัญนะที่ทำให้เราทำในสิ่งที่มันเป็นความทุกข์และเป็นความเดือดร้อนทั้งต่อตนเองและผู้อื่นอยู่เสมอและพวกเราก็มีทุกคนความโลภความโกรธความหลงแต่สิ่งเหล่านี้จะมีอิทธิพลหรือว่ามีอำนาจมากแค่ไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสติของเราถ้าใครมีสติมากการควบคุมความโลภความโกรธความหลงนี่ก็จะทำได้มากขึ้นสติยิ่งมากมันก็ยิ่งดีเพราะฉะนั้นสติเป็นเรื่องที่เราต้องมีอยู่ทุกเมื่อเจริญสติอยู่ทุกเมื่อเจริญสติอยู่ทุกเมื่อมีสติไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนทำไมเราต้องมีสติมีสตินี่แหละญาติโยมทั้งหลายเพราะปรากฏการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นพุทธองค์นั่นก็สอนให้เราได้รู้แล้วเราต้องจับหลักตรงนี้ให้ถูกว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมีเหตุที่เกิดมีปัจจัยประกอบเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นสภาวะธรรมที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาตามธรรมชาติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาไม่มีเรื่องราวใดๆทั้งสิ้นเพราะสภาวะทั้งหลายนั้นเป็นอนัตตาไม่ได้มีตัวตนที่แท้จริงในหลายญาติโยมทั้งหลายถ้าหากว่าเรายึดหลักตรงนี้เอาไว้ชีวิตเราก็จะมีความหลงน้อยเมื่อหลงน้อยแล้วก็ทุกข์น้อยเพราะไม่ปรุงความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันมักจะมาจากการที่เราไปหลงแล้วก็ปรุงมันปรุงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและธรรมรมทั้งหลายเอาไปปรุงมันแล้วก็มันก็เกิดเป็นสภาวะที่เราเรียกว่าเป็นอัตตาชั่วครู่ชั่วคราวขึ้นมาเป็นตัวตนเราเขาเป็นเรื่องเราเรื่องเขาพวกเราพวกเขาก็ก่อให้เกิดความยุ่งยากเป็นบางทีเราก็อาจจะเรียกว่าเป็นความวุ่นวายบางทีแค่บางเรื่องบางอย่างที่คนเราปรุงจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องเป็นราวที่ยึดติดนะเป็นสภาวะของบัญญัติขึ้นมายกตัวอย่างง่ายๆสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนะเช่นเราพูดถึงเรื่องของประชาธิปไตยเรื่องของเสรีภาพเรื่องของสิทธิต่างๆนั่นแหละซึ่งบางคนก็ไม่เข้าใจจริงๆว่าที่แท้จริงแล้วมันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรสภาวะทั้งหลายที่เป็นปรากฏการณ์นั้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรมันก็เหมือนกันหมดพุทธองค์ท่านให้เรามองสิ่งเหล่านี้กำหนดสิ่งเหล่านี้อย่างมีสติรู้เห็นตามความเป็นจริงอย่าไปปรุงมันให้รู้เท่าทันค
คนที่หลงไปและปรุงไปสุดท้ายก็กลายเป็นความเดือดร้อนลำบากของตนเองและนอกจากนั้นก็ยังพาให้คนอื่นต้องเดือดร้อนลำบากตามไปด้วยอีกก็มีนี่แหละญาติโยมทั้งหลายเราก็เลยเห็นสภาพของผู้คนมากมายที่เอาแต่ใจตัวเองเอาแต่ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ไม่เข้าใจในเรื่องของกิเลสตัณหาทิฏฐิมานะไม่เข้าใจไม่รู้เท่าทันว่าสภาวะที่ตัวเองกำลังเป็นกำลังปฏิบัติอยู่นั้นคืออะไรนี่แหละญาติโยมในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายร้อยปีหรือเป็นพันปีเนี่ยคนเราก็ถูกครอบงำอยู่ด้วยกิเลสตัณหาในระยะญาติโยมเราจะย้อนกลับไปตั้งเหตุว่าทำไมประเทศนู้นต้องยกทัพมาสู้รบกับประเทศเราประเทศไทยเราเองที่ผ่านมาโดยมากเราก็ไม่ได้ไปรุกรานใครอันนี้ก็เป็นที่เข้าใจกันอยู่ว่าเพราะว่าพวกเราเป็นผู้รักสงบอุปนิสัยเราไม่ชอบที่จะรุกรานผู้อื่นมีแต่ความเป็นมิตรอันนี้คงไม่ได้พูดเข้าข้างพวกเรากันเองนะแต่จริงๆแล้วคนไทยเป็นแบบนั้นนะพวกเราเป็นคนรักสงบเป็นมิตรแต่ถ้าถามว่าบ้านอื่นเมืองอื่นประเทศอื่นเนี่ยทำไมเขาต้องมารุกรานหรือประเทศหนึ่งต้องไปรุกรานอีกประเทศหนึ่งทำไมหลวงพ่อมองว่ามันเป็นเรื่องของความหลงหลงไปในสภาวะของอารมณ์หรือจิตใจของตัวเองหรือกิเลสนั่นพอหลงปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นมาความอยากญาติโยมอยากได้อยากมีอยากเป็นนะเกิดความโลภขึ้นมาความมักมากอยากได้นี่แหละญาติโยมทั้งหลายทำให้ประเทศทั้งหลายในยุคสมัยก่อนนั้นบางประเทศที่ต้องการครอบครองทรัพยากรหรือว่าอาณาเขตผืนแผ่นดินของชาติอื่นก็ใช้วิธีการลุกรานเขาทำสงครามแล้วก็ยึดเอามาเหมือนประเทศเราที่ห่วงเวลาหนึ่งเราก็ถูกลุกรานโดยต่างชาติทั้งฝรั่งทั้งเอเชียด้วยกันเราก็จะเห็นว่านั่นแหละคือเรื่องจริงมันเกิดจากสิ่งเดียวกันที่มีอยู่ในใจของคนทั้งโลกก็คือกิเลสตัณหาในหลายญาติโยมความอยากได้อยากมีอยากเป็นทำให้เราดิ้นรนแสวงหายื้อแย่งแข่งขันลบราฆ่าฟันกันจนถึงวันนี้กิเลสนี้มันก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ผู้คนหลายประเทศอยู่บ้านเมืองตัวเองไม่ได้ต้องอพยพเพื่อจะไปขออยู่บ้านอื่นเมืองอื่นแต่บางประเทศก็บางทีก็ไม่มีน้ำใจไม่ให้เข้าประเทศบางประเทศก็ยิ่งโหดร้ายเอาทำกำแพงกั้นไม่ให้เข้าประเทศฉันทั้งที่พวกเราทุกคนเป็นมนุษย์ด้วยกันในพวกเราทุกคนเป็นพี่น้องกันแต่เพราะความหลงทำให้เราเกิดการแบ่งแยกแตกต่างกันไปมีตัวเรามีตัวเขามีพวกเรามีพวกเขามีประเทศเรามีประเทศเขามีแผ่นดินเราแผ่นดินเขาในระยะญาติโยมมันถึงได้ยุ่งยากกันมากเหลือเกินขณะนี้แม้แต่ประเทศเราเองก็ตามเราก็จะเห็นว่าพวกเราก็ไม่สบายใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราที่เป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในศีลในธรรมนะอยู่กันด้วยหลักของความเมตตาเห็นไหมพอเรามองไปเราก็จะเห็นบางทีเราก็ไม่สบายใจ
คนนู้นจะเอาอย่างนี้คนนี้จะเอาอย่างนั้นสร้างเงื่อนไขกันทำไมอย่างนี้ฉันจะอย่างนั้นทำไมอย่างนั้นฉันจะอย่างนี้ญาติโยมแต่พระองค์ท่านสอนให้เราปล่อยวางรู้เท่าทันความเป็นจริงว่าสภาวะทั้งหมดนั้นมันล้นแล้วแต่เป็นอนัตตาไม่ได้มีตัวตนที่แท้จริงแต่นั้นแม้ว่าเรื่องอะไรที่เรายกกันขึ้นมาก็ล้วนแล้วแต่เป็นอนัตตาจะสิทธิเสรีภาพจะประชาธิปไตยหรือเผด็จการอะไรทั้งหมดเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นอนัตตาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่จิตเราหลงไปปรุงไปเราคงนึกภาพกันออกนะเมื่อเราหลงไปยึดติดเราก็ปรุงก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาฉันจะเอาอย่างนี้ถ้าไม่ได้อย่างนี้ฉันก็โกรธเมื่อคนเราเกิดความโกรธขึ้นมาควบคุมอารมณ์ไม่ได้จิตใจคิดร้ายต่อคนอื่นวาจาก็พูดร้ายต่อคนอื่นการกระทำก็เบียดเบียนผู้อื่นนี่แหละญาติโยมทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นแล้วก็น่าเป็นห่วงซึ่งมันไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของบ้านเมืองในเรื่องอื่นๆก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันเมื่อคนขาดสติก็เถิดแล้วทำให้เกิดการปรุงแต่งเป็นตัวตนบุคคลเราเขาขึ้นมาเรื่องเราเรื่องเขาของเราของเขาพวกเราพวกเขาเกิดการแบ่งแยกเกิดความโลภนั่นของเราเรามีสิทธิ์เราควรจะได้เราควรจะเป็นเจ้าของเห็นไหมญาติโยมว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดเป็นกิเลสและความทุกข์ขึ้นมาทันทีเลยเพราะมันผิดความจริงผิดสัจธรรมที่พระองค์ท่านได้สอนไม่มีอะไรเป็นของเราเราไม่สามารถที่ครอบครองอะไรเอาไว้ได้แม้กระทั่งตัวตนของเราทั้งหลายพระองค์ให้เราตระหนักสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาว่างเปล่าจากตัวตนที่แท้จริงเห็นไหมญาติโยมจุดนี้แหละที่คนพลาดไปกันเป็นส่วนใหญ่เลยแล้วคนก็ไม่ค่อยยึดหลักตรงนี้และไม่ค่อยตระหนักดังนั้นทุกวี่ทุกวันเราจึงเห็นแต่คนเกิดปัญหาเพราะเรื่องนี้แหละยึดติดถือมั่นสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นของเราของเราของพวกเราเราต้องให้มันเป็นอย่างนู้นให้มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นพอไม่ได้ดั่งใจบางทีก็อ้างเหตุผลต่างๆนานาเข้ามาประกอบกันได้ละญาติโยมก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่คนไทยเราก็ดีเรียกว่าฝรั่งบังค่าไม่ได้นำหลักที่พระองค์ท่านสอนเนี่ยไปปฏิบัติพวกเราทั้งหลายที่รู้แล้วเข้าใจแล้วพวกเราก็ต้องพยายามปฏิบัติตามที่พระองค์ท่านสอนให้เรารู้ทันความเป็นจริงรู้เท่าทันความเป็นจริงเหตุผลสำคัญที่เราจะต้องยึดเป็นหลักไว้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้มีตัวตนที่แท้จริงไอ้ความวุ่นวายทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นจากไอ้ความที่เราไปปรุงขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนนี่แหละหลวงพ่อยังจำคำสอนของหลวงพ่อพุทธทาสนะตัวกูของกูญาติโยมตัวกูของกูเพราะเมื่อเราหลงไปในสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยมันจะเกิดไอ้ตรงนี้ขึ้นมาไอ้ตัวกูของกูเมื่อมีตัวกูของกูเรื่องมันก็ยุ่งอะญาติโยมเพราะเราจะไม่ปล่อย
เราจะเอาเราจะยื้อเราจะแย่งเราจะแข่งขันเราจะรบกันเพื่อให้ได้ชัยชนะเห็นไหมญาติโยมแต่พวกเราทั้งหลายอยู่ในฐานะที่ไม่ไปรบกับใครสิ่งที่เราต้องรบคืออะไรรบกับกิเลสภายในใจของเรานี่แหละญาติโยมหลวงพ่อขอย้ำนะปัญหามันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ใจเรานี่แหละถ้าเราไม่มีถ้าเราขาดสติไปไม่คุ้มครองรักษาจิตของตนปล่อยให้ตัวเองหลงไปในสภาวะธรรมไม่รู้แจ้งเห็นจริงพอหลงไปก็ปรุงแต่งมีรูปสวยกลิ่นหอมรสอร่อยเห็นไหมญาติโยมพอมันเกิดขึ้นมาเราก็ยุ่งหลงไปว่ามีรสอร่อยก็แสวงหากินนู่นกินนี่กินนั่นไปนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่ารักใคร่ทั้งหลายก็เป็นเหตุที่ทำให้เราดิ้นรนดิ้นมากก็เหนื่อยมากดิ้นมากก็ทุกข์มากพอยิ่งแก่ตัวมาเนี่ยเรายิ่งลำบากวันนี้หลวงพ่ออยากจะฝากเรื่องนี้ไว้กับพวกเราใครที่อยากจะไม่เจ็บไม่ป่วยอยากจะอยู่นานๆแข็งแรงหลวงพ่อบอกได้เลยว่าพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้นั่นแหละหลวงพ่อมานี่ก็เห็นคุณลุงคนหนึ่งเดินไปอีกคนพยุงจะไปเข้าห้องน้ำเดินไปได้ตรงนั้นก็หยุดยืนอยู่ตั้งนานต้องเอารถมารับไปพอเลยเกิดความคิดขึ้นมาอยากให้พวกเราทุกคนเดินไปคลองน้ำได้ด้วยตัวเองจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตไม่ต้องมีใครมาพยุงเราไม่ต้องมีใครมาหิ้วปีกเราเราจะทำยังไงล่ะญาติโยมนี่แหละร่างกายของเราจิตใจของเราถ้าเราบริหารให้ถูกบริหารให้ดีเราเดินได้เป็นร้อยปีแน่นอนญาติโยมในโลกนี้มีคนที่เดินได้เป็นเกิน100ปี110ปี114ปีก็ยังมีเลยแต่แล้วก็ยังเดินได้ทำไมเดินได้ล่ะญาติโยมต้องเดินทุกวันญาติโยมถึงจะเดินได้แล้วเดินให้มากพอที่เราจะเดินได้นะเราสังเกตไหมพอคนเราพอแก่ตัวมาแล้วเนี่ยการยืนเดินนั่งนอนเราก็จะไม่ค่อยเหมือนเดิมละบางทีเราก็นั่งมากไปน้ำนั่งมากไปเป็นยังไงญาติโยมนั่งมากไปเดี๋ยวเส้นมันก็ยึดตึงหลังก็ปวดเดินมากเกินไปดีไหมก็ไม่ดีอีกญาติโยมเดินไปเดินมาเดี๋ยวเส้นก็ตึงอีกดังนั้นการยืนเดินนั่งนอนจึงเป็นอิริยาบถที่เราต้องพยายามทำให้พอเหมาะพอควรแต่ถ้าเราหนักไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งนอนอย่างเดียวญาติโยมอันนี้คงไม่ต้องอธิบายถ้านอนอย่างเดียวไม่ลุกขึ้นมายืนมานั่งเลยทีนี้ก็นอนยาวกันเลยนะบางคนพออายุมากแล้วเดินได้เนี่ยแต่พอนั่งไม่ได้แล้วลุกไม่ได้จะลุกก็ต้องมีช่วยคนหิ้วปีกกันขึ้นมาประคองขึ้นมาแล้วมันขอเหนียวเขาหน่อยหลวงพ่อขอย้ำนะว่ามันเป็นเพราะเราเองนะดังนั้นทุกวันท่านจะต้องยืนเดินนั่งนอนออกกำลังกายให้พอเพียงนะให้พอเพียงและสิ่งสำคัญอย่างยิ่งอย่างหนึ่งก็คือการหายใจการหายใจจงหายใจให้เต็มอิ่มให้อิ่มเพราะไรญาติโยมทุกอณูของร่างกายเราเนี่ยมันต้องการพลังงานถ้าญาติโยมหายใจเบาลงนะเบาลงหายใจสั้นลงร่างกายเราก็จะค่อยๆ
สื่อมลงอย่างรวดเร็วถ้าใครอยากมีอายุยืนยาวแล้วไม่เจ็บป่วยจงหายใจให้เต็มอิ่มญาติโยมเพราะอะไรเพราะลมหายใจเนี่ยมันนำเอาพลังงานสำคัญเข้าไปสู่ชีวิตของเราร่างกายของเราเกิดการเผาผลาญพลังงานตลอดเวลาทุกวันแต่พลังงานที่เข้าออกที่ต้องเอาทดแทนก็มาจากลมหายใจของเราเนี่ยเป็นหลักญาติโยมลองสังเกตดูตัวเราเองนะว่าเราหายใจเต็มอิ่มไหมบางทีเราก็จะรู้สึกตัวได้พอเราหายใจไม่เต็มอิ่มแล้วมันจะไม่สดชื่นหายใจไม่เต็มอิ่มแล้วมันจะรู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยล้านี่แหละที่ทำให้เราไม่อยากจะลุกยืนเดินหรือทำอะไรที่มันเป็นการออกกำลังกายและเมื่อท่านไม่ออกกำลังกายร่างกายเขาจะก็จะไม่เตรียมพลังเห็นไหมว่าเราแก่มาทำไมเราต้องเหี่ยวต้องย่นต้องยึดต้องติดบางคนก็หลังโค้งโก่งงอเป็นเพราะเราเองเท่านั้นญาติโยมที่ไม่บริหารร่างกายและจิตใจของเราให้เหมาะสมเรามีร่างกายมีจิตใจกายกับจิตจิตกับกายและเป็นหน้าที่ของเราเองที่ต้องบริหารกายบริหารจิตของเราร่างกายแล้วก็เอาแหละออกกำลังกายยืนเดินนั่งนอนหยิบจับทำอะไรต่างๆก็ทำไปเถิดญาติโยมคนบางคนร้อยกว่าปีแล้วก็ยังทำงานได้ยังทำได้ญาติโยมแต่จะทำไม่ทำเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเรานี่เองแหละเราอย่าไปยอมแพ้อย่าไปนึกไปคิดว่าโอ้แก่แล้วฉันไม่ทำอะไรแล้วอันนี้หลวงพ่อคิดว่ามันเสียโอกาสอย่างมากเลยนะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หลวงพ่อขอย้ำก็คือในเรื่องของการหายใจอนาปานสติการหายใจเข้าอย่างมีสติและจงหายใจให้เต็มอิ่มจงหายใจให้เต็มอิ่มแล้วเราจะรู้สึกได้ว่าเนี่ยนะเป็นสิ่งวิเศษมากญาติโยมเดินหลวงพ่อก็ทำทุกวันทำอยู่เสมอเดินก็กำหนดลมหายใจเข้าให้เต็มอิ่มปล่อยลมไม่ได้ออกช้าเบาก็คือหายใจเข้าให้มีสติและมีสติอย่างสมบูรณ์ก็คือหายใจให้เต็มอิ่มนั่นเองเดินหลวงพ่อขอฝากทุกคนเอาไว้นะถ้าหากว่าเราไม่อยากป่วยเพราะลมหายใจนี่แหละมันคือพลังของชีวิตนะพลังของชีวิตหายใจเข้าให้เต็มอิ่มก็คือหายใจอย่างมีสติสมบูรณ์ลมหายใจเข้าให้รู้ชัดหายใจเข้าลึกยาวอย่างไรก็ให้รู้ชัดหายใจออกก็ให้รู้ชัดหายใจเข้าช้าหายใจเข้าเร็วก็รู้ชัดขอย้ำนะเรื่องลมหายใจร่างกายญาติโยมก็ไปบริหารกันเองยืนเดินนั่งนอนแต่อย่านั่งมากเกินไปเดินด้วยร่างกายเราก็จะได้แข็งแรงและแข็งแรงประกอบกับการที่เราหายใจเข้าให้ลึกยาวผ่อนลมหายใจออกอย่างมีสตินะทั้งเข้าทั้งออกทำสองอย่างเนี่ยหลวงพ่อเชื่อว่าสุขภาพจะดีสติเราก็จะดีเพราะอะไรนะเพราะการกำหนดลมหายใจเข้านี่คือการเจริญสติโดยตรงญาติโยมอานาปานสติการระลึกรู้ถึงลมหายใจเข้าออกอย่างชัดเจนนี่แหละสำคัญทำได้ทุกที่ทำได้ทุกเวลาและควรจะทำทุกที่ทุกเวลานะญาติโยมทั้งหลายวันนี้เป็นโอกาสพิเศษเล็ก
นะของชีวิตของพวกเราที่ได้มีโอกาสมาอยู่ในที่ศักดิ์สิทธิ์นะที่ตรงนี้หลวงพ่อเชื่อว่าดวงวิญญาณของบรรพบุรุษเราที่มีความเสียสละนะให้กับบ้านเมืองให้กับพวกเราที่เป็นลูกหลานที่นี่จึงเป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ความเสียสละเสียสละเป็นคุณธรรมที่สำคัญญาติโยมการสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อผู้อื่นเห็นไหมญาติโยมมันเป็นการขัดเกลากิเลสที่ละเอียดเป็นการขัดเกลาจิตใจบางคนโดยทั่วไปถูกครอบงำด้วยความโลภความเห็นแก่ตัวยากที่จะสละประโยชน์ตนให้กับผู้อื่นได้โดยง่ายแต่ท่านนี่แหละเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อลูกเพื่อหลานปู่ย่าตาทวดซึ่งเป็นบรรพบุรุษของเราท่านจึงมีความกล้าหาญที่จะเสียสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อปกป้องและการปกป้องนี้ก็คือการปกป้องธรรมนั่นเองธรรมะที่พระองค์ท่านได้สั่งสอนพวกเราไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเราก็จะระลึกนึกถึงว่าเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เราและผู้คนทั้งหลายอันนี้ก็คือสิ่งที่ทุกๆคนได้ปฏิบัติกันสร้างบุญสร้างกุศลใดเราก็จะลงเอยด้วยกันเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญเป็นแม่ย่านโยมดังนั้นเนี่ยก็จึงฝากพวกเราเอาไว้ณที่นี้ด้วยว่าถ้าพวกเรามีชีวิตมีเวลาโอกาสมีลมหายใจการใดที่ถึงโอกาสที่เราได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมบุญกุศลที่พวกเราได้ร่วมกันบำเพ็ญนี่ก็เป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ขอพวกเราได้ร่วมกันอุทิศบุญกุศลนี้แก่ปู่ย่าตาทวดของเราบรรพบุรุษของเราที่ท่านได้อุทิศชีวิตและวิญญาณของท่านทั้งหลายเพื่อปกป้องซึ่งถ้าหากว่าในอดีตการเราไม่มีบรรพบุรุษที่กล้าหาญและเสียสละวันนี้จะเป็นอย่างไรหลวงพ่อก็ไม่อาจจะทราบได้นะหลายประเทศนะที่ได้ตกเป็นเมืองขึ้นนะเป็นทาสของบ้านเมืองอื่นเขาเราก็คงรู้ดีนะว่ามันเป็นอย่างไรแต่วันนี้ประเทศไทยเราพวกเราอยู่กันได้อย่างมีความสุขมีอิสระเสรีอย่างมากเป็นการที่เราได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเพราะว่าบรรพบุรุษของเราท่านได้สละเลือดเนื้อนั้นจิตวิญญาณของท่านหลายเพื่อปกป้องแผ่นดินนี้เอาไว้ดังนั้นจึงใครขออนุโมทนาต่อกุศลเจตนาของทุกท่านที่ได้มาร่วมปฏิบัติธรรมกันในวาระนี้บุญกุศลใดที่หลวงพ่อได้บำเพ็ญแล้วก็ขอเผื่อแผ่มาเป็นพระปัจจัยเกื้อกูลแก่ดวงวิญญาณของปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษทั้งหลายและขอมุทนาให้เป็นบุญกุศลที่ปกป้องคุ้มครองญาติโยมศรัทธาสาธุชนโดยทั่วกันท้ายที่สุดนี้หลวงพ่อก็ขอกราบพัฒนาคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดอภิบาลและประทานพรโดยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติแก่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนและลูกหลานโดยทั่วทั่วกันทุกคนทุกคนเทอญสาธุสาธุ
าธุอนุโมทามิกราบในความเมตตาค่ะของท่านเจ้าคุณหลวงกฎนะคะหรือพระราชวิสุทธิประชานาถก็มีหลายคนมีข้อสังเกตว่าหลวงพ่อมีกระป๋องเล็กๆมาเจ้าค่ะจะขออนุญาตแจกกับเจ้าค่ะหลวงพ่อกระป๋องออกสินใช่ไหมจ๊ะเจ้าค่ะลาพวกเราฟังสักนิดหนึ่งไม่เกิน 2-3 นาทีนิมนต์ค่ะคือนอกจากหลวงพ่อจะดูแลผู้ป่วยเด็กคนชราแล้วตอนนี้ก็มาดูแลสุนัขมาดูแลหมาดีกว่าเนาะใกล้ชิดดีกว่าสุนัขดูแลหมาจะสร้างเมืองให้หมาอยู่กันสร้างบ้านให้หมาอยู่หมาที่กล่าวถึงนี้ก็คือหมาจรจัดแต่ส่วนใหญ่ญาติโยมก็นำมาถวายนะเดิมทีหลวงพ่อก็มีสุนัขอยู่แล้วหลายร้อยตัวตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเป็น 1,400-1,500 ตัวแล้วซึ่งเมืองนี้ก็จะเต็มที่ก็จะรับสุนัขได้สัก 10,000 ตัวนี่สุนัข 10,000 ตัวเขากินวันหนึ่งก็เยอะเหมือนกันนะหลวงพ่อก็เลยคิดว่านี่เป็นโอกาสที่พวกเราจะได้ร่วมกันทำบุญนะทำบุญก็เลยทำกระปุกออมสินขอบิณฑบาตเศษตังสลึง50นะหยอดใส่กระป๋องนี่แหละเอาเก็บไว้เจอหลวงพ่อที่ไหนก็ไปถวายหรือจะไปถวายที่วัดก็ได้นะตามสะดวกตามสะดวกจะขอไป 2-3 กระป๋องก็ได้แต่นี้หลวงพ่อก็ได้ลูกศิษย์ลูกหาช่วยกันมาทำกระป๋องแจกบางคนก็ใส่แป๊บเดียวก็เต็มแล้วนะก็ไปถวายหลวงพ่อกระป๋องหนึ่งก็ได้3 400 500ก็มีนะอันนี้ก็อนุโมทนาด้วยว่าหลวงพ่อเอาง่ายๆว่าช่วยหลวงพ่อเลี้ยงหมากันแล้วกันนะขอเศษสตังค์ที่เราไม่ใช้แล้วเหลือจากทอนซื้อของก็เอามาหยอดกันได้นะแต่บางคนก็หยอดเหรียญ5เหรียญ10อันนี้ก็ไม่ว่าหรอกก็ได้นะแต่จริงๆเจตนาก็คืออยากให้พวกเราเก็บเศษสตังค์ที่เราไม่ได้ใช้นะเอาไว้ในกระป๋องเต็มแล้วก็เอาไปทำบุญกันนะค่ะตอนนี้ก็มีผู้ที่กำลังแจกอยู่ก็ต้องขออนุโมทนาด้วยคือบางคนก็ขอไปเป็นเยอะๆเลยก็ดีนะเอาไปแจกกันแต่หลวงพ่อไม่หวงหรอกนะขอให้เอาไปแจกกันและถ้าไม่สะดวกไปวัดเนี่ยเราจะเอาไปทำบุญเลี้ยงสุนัขตามวัดก็ได้นะนะหรือจะทำบุญอย่างอื่นก็ได้หลวงพ่อไม่ว่านะตามสะดวกนะเรียนเชิญคุณเสกสรรคุณคำนึงตาลพันธ์ถวายเทศธรรมองค์แสดงธรรมค่ะเรียนเชิญนะคะสาธุจ้ะสาธุค่ะคุณเสกสรรคุณคำนึงตาลพันธ์นี่นะถูกแล้วนะคะสาธุสาธุนะใครจะมีไปร่วมทำบุญกับหลวงพ่อนะคะเรียนเชิญค่ะเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนะน้องหมาของหลวงพ่อตอนนี้บอกโอ้โหเป็นหลายพันก็ได้ไปในงานที่หลวงพ่อได้ออกรายการเทียไทยนะคะก็ได้เห็นรายละเอียดต่างๆสาธุจ้ะรับไป3กระป๋องพ่อหยอดทั้ง3กระป๋องอยู่ตอนเนี้ยเอาจะเอาไปฝากไว้เต็มแล้วมาฝากที่สนามชัยหรือฝากที่วัดสังฆทานได้นะสาธุอนุโมทนาจากแม่ค้าตอนนี้มาเป็นแม่ชีแล้วนะทำบุญหลวงพ่อจะเชิญจ้ะอนุโมทนาบุญจ้ะค่ะเชิญคุณเสกสรรคุณคำนึงนะคะถวายเป็นตัวแทนพวกเราถวายเครื่องไทยทานเครื่องไทยธรรมกับหลวงพ่อองค์กฎค่ะใครจะเติมปัจจัยสาธุจ้ะสาธุปัจจัยเชิญนะคะค่ะก็
งนี้ก็จะเล่าให้ฟังว่าพระอาจารย์ท่านมีความคิดเห็นที่ดีมากๆที่จะเลี้ยงสุนัขจรจัดซึ่งเขาเป็นขี้เลื้อนน่ะค่ะท่านจะให้ว่ายน้ำว่ายน้ำมากินอาหารตรงกลางในน้ำนั่นคือใส่น้ำยาไว้สุนัขหิวก็ต้องว่ายมาละกินอิ่มก็ว่ายกลับปรากฏว่าตอนนี้ผลขึ้นสวยมาแล้วนะใช่ไหมหลวงพ่อใช่จ้ะในน้ำน่ะใส่ยารักษารักษาเขาจ้ะมีสัตวแพทย์ไปช่วยดูนะคะจ้ะรับกันหน่อยรับกันหน่อยกระปุกออมสินเล็กๆค่ะออมไปเถอะแล้วท่านจะมีความสุขว่าได้ช่วยเจใส่ขันให้พ่อให้หน่อยป้าสาธุได้3กระป๋องแล้วฮะสาธุจ้ะสาธุบุญเอานี่เอามาส่งคืนแล้วก็มีสาธุจ้ะจะใส่เป็นแบงก์ก็ได้ใช่ไหมก็ก็ช่วยกันรับกระปุกนี้ไปนะคะเป็นเมตตาช่วยสาธุจ้ะก็หลวงพ่อท่านก็เมตตามานะคะเดี๋ยวนิมนต์ท่านบังสุคุณแล้วก็รับพรจากหลวงพ่อค่ะแค่แจกเสร็จยังนิจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปจิตตวานิรุชันติเตสังบูปสโมสุขโขสาธุยะถาวาริวหาปูราปาริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะจะกราบในความเมตตาจากหลวงพ่อท่านเจ้าคุณอลงกฎนะคะท่านก็
แม้จะเหนื่อยวันนี้งานที่เท่าไหร่แล้วหลวงพ่อค่ะเนี่ยท่านก็เมตตานะคะเพื่อที่จะช่วยเกื้อกูลเด็กๆผู้ติดเชื้อด้วยผู้ติดเชื้อแล้วก็เด็กๆที่ท่านต้องเลี้ยงก็ยังมาทำเมืองให้น้องหมานะคะแล้วรู้สึกแมวก็ยังมีนะที่วัดธรรมรักษ์เห็นแมวอยู่ส่วนหนึ่งเขาก็เกิดมาเป็นสัตว์โลกนะคะก็เมตตาเศษสตางค์ค่ะหยอดแต่ก่อนไปเล่นก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องกระป๋องเดี๋ยวนี้หยอดทุกวันกันจะเอาไปแจกใครก็ยังไม่กล้าแจกต้องหยอดเองอยู่3กระป๋องตอนนี้ของหลวงพ่อค่ะขณะนี้ครูบาอาจารย์ก็กราบอาจารย์แล้วนะคะขอเชิญพวกเรากราบค่ะให้หลวงพ่อมีธาตุขันธ์แข็งแรงจะได้วันละ10งานหยิบ10 20งานเจ้าค่ะแล้วท่านก็ออกทีวีด้วยทีวีของท่านมีใจฟ้ากับเสียไทยนะหลวงพ่อกราบด้วยความเคารพเจ้าค่ะกราบในความเมตตาท่านยังแข็งแรงเนาะแข็งแรงมากๆเลยค่ะท่านยังเมตตาเนาะว่าเรื่องลมหายใจนะคะแล้วก็การออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญกับทุกคนนะคะก็ต้องต่างคนก็ต่างต้องมีเวลาให้กับตัวเองในเรื่องนี้ด้วยไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติธรรมแล้วนะคะเราก็ต้องดูแลสุขภาพกายเราด้วยการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นสุขภาพจิตส่วน